ฝากนะคำพูดไปทีแล้วเนี่ยนะว่าไม่เป็นไรธรรมนัสนะถ้าจะเปลี่ยนวิธีการในการทำงานใหม่ด้วยก็ดีนะครับก็ไม่มีอะไรฮะก็ถือว่าเป็นน้องนุ่มนะครับแต่ว่าก่อนนี้ก็คุยกันอยู่นะครับพี่ไม่มีสอเขตกันแต่คนเดียวเนี่ยใช่ไหมฮะก็เจอหน้าคุยเขาเลยนัดบายพี่ได้ไหมคือไม่ลงอ่ะนะฮะเขาก็ครับเดี๋ยวผมไม่คิดดีกว่าเราคนที่สุดแล้วก็ลงแล้วลงเนี่ยสู้อย่างเต็มที่เลยนะครับไม่ใช่ลงแบบเรานะสู้อย่างเต็มที่กับหมายความว่าพี่น้องประชาชนคงรู้นะคงเข้าใจนะครับแต่ด้วยกระแสนะครับอะไรต่างๆที่ประชาชนได้กำลังแรงนะฮะเช่นอย่างเช่นกับคุณชัดชาติมาใช่ไหมหรือว่ามาเลือกตั้งซ่อมของนี้ผมก็ยืนหยัดอยู่กับฝ่ายประชาธิปไตยตลอดนะครับไม่ยอมไปอยู่ข้างเผด็จการโดยเด็ดขาดนะครับอันนี้ก็ต้องดีกับฝ่ายประชาธิปไตยด้วยนะครับที่ผมเป็นตัวแทนนะครับที่ก็อยากจะฝากนะคำพูดไปทีแล้วเนี่ยนะว่าไม่เป็นไรธรรมนัสนะถ้าจะเปลี่ยนวิธีการในการทำงานใหม่ด้วยก็ดีก็รู้สึกต้องกราบขอบพระคุณนะครับพี่น้องประชาชนชาวลำปางเขต4แล้วก็ลำปางด้วยนะฮะที่ได้ให้ความกรุณาไว้วางใจพรรคเสรีรวมไทยนะครับให้มาเป็นผู้แทนของจังหวัดลำปางเขต4นะก็นับเป็นส.ส.เขตคนแรกนะครับอธิบายนโยบายต่างให้เขาฟังนะครับก็โอเคมาที่นี่เขาเข้าใจครับผมก็ไม่นึกว่าคะแนนที่จะชนะจะถึงขนาดนี้นะครับก็ต้องขอโทษพี่น้องชาวลำปางเขต4หน่อยว่าถ้ามาอาจจะช้าไปนะแต่ขอให้คิดว่าผมมาด้วยความจริงใจที่จะมาขอกราบขอบคุณนะในน้ำใจของท่านเดียวแท้จริงที่ให้พักในครั้งนี้นะยังไม่มีที่ไหนนะครับให้ผมมาก่อนนะครับนะซึ่งพักเราจะได้มุ่งมั่นทุ่มเททำงานให้พี่น้องเช่นนี้ตลอดไปแล้วก็ผลคะแนนอย่างนี้นะผมคิดว่าถ้าพักการเมืองอื่นๆนะครับศึกษาเรานะครับศึกษาวิธีการทำงานของเรานะก็จะได้ประโยชน์นะครับอันที่หนึ่งได้ประโยชน์อันที่สองเราก็จะได้ส.ส.ที่ดีมาทำงานการเมืองให้กับพี่น้องประชาชนนะครับไม่ใช่ที่ไหนก็ซื้อเสียงกันเป็นหลักอย่างเงี้ยนะเอาชนะกันแบบไม่มีเหตุมีผลอะไรทำนองนั้นแล้วก็สิ้นเปลืองนะครับแล้วก็มาต้องมาสอบเสริมอะไรต่างๆเสียเวลานะครับนะเราก็ต้องไปต้องมาอย่างเงี้ยนะฮะที่สุดแล้วก็อยากจะให้พรรคการเมืองต่างทุกพรรคไม่ว่าจะพรรคเก่าแก่70กว่าปีหรือนะพรรคก่อนผมนะพอพรรคไอ้ผมกับพรรคปัดเศษหรือพรรคอะไรก็ลงเลือกตั้งพร้อมกันนะฮะเหมือนกับมาพร้อมกันนะครับก็ให้พรรคก่อนผมเนี่ยนะได้ศึกษาแล้วก็เลิกวิธีการนะฮะไอ้ที่จะทำกฎหมายกันต่อไปนะครับเพื่อเราจะได้ประทิปอธิปไตยอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าถ้าส.ส.ไม่ต้องเสียเงินซื้อเสียงแล้วนะครับเมื่อมาทำงานให้พี่น้องประชาชนจะได้ทำงานอย่างตรงไปตรงมานะครับไม่ต้องไปแสวงหาประโยชน์เลยในทางการเมืองนะครับหรืองบประมาณของชาติอะไรเงี้ย Work Point Today สาระความรู้เพื่อวันนี้